ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเจี๊ยบลงพื้นที่มากันที่ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็คือมีการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกันจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะนะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะเข้ามาร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณวิทูรศรีนามค่ะยืนข้างเจี๊ยบแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากท่านผู้ว่านะคะยังมีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานด้านหลังนะคะที่มาร่วมกันทำฝ่ายชะลอน้ำในวันนี้นะคะท่านคะวันนี้ได้เห็นบรรยากาศความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนมาจัดในโครงการของขวัญให้กับพ่อของแผ่นดินโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเป็นไงบ้างคะท่านครับก็เป็นการเริ่มต้นนะครับของทางอำเภอแก่งหางแมวนะครับโดยการนำของท่านในอำเภอและองค์การทุกภาคส่วนนะครับทั้งผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้เขตตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวแต่รวมไม่เจอเท่านี้อย่างเดียวนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนหน่วยงานทั้งพลเรือนตำรวจทหารถ้าพูดถึงก็ตามแต่แนวนโยบายของรัฐบาลแนวทางประชารัฐนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอกับคณะก็เลยนำมาซึ่งการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมกันนะครับว่าสิ่งที่ชาวจังหวัดชาวอำเภอแก่งหางแมวจะร่วมกันทำได้นั้นจะต้องร่วมกันทำโดยร่วมกันทำกิจกรรมประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมมือกันในความเห็นของความเห็นของพี่น้องก็คือเป็นของขวัญของพ่อนะครับคือทำฝ่ายชะลอน้ำครับซึ่งฝ่ายชะลอน้ำนี้นะคะเกิดจากหินคนละก้อนคนละก้อนที่มารวมกันนะที่นี้นะคะเพื่อที่จะสร้างฝ่ายชะลอน้ำตรงนี้นะคะท่านผู้ว่าคะท่านได้ลงไปช่วยสร้างฝ่ายแล้วด้วยค่ะความรู้สึกของพลังตรงนี้เป็นไงครับเนี่ยที่ท่านบอกเมื่อกี้คือหินคนละก้อนนะครับเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยนะฮะมาด้วยใจของทุกคนทุกคนมาด้วยหินคนละก้อนแทนดวงใจของทุกคนที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันแสดงออกซึ่งความอารักใคร่สามัคคีกลมเกลียวนั้นทุกอย่างก็ไม่สามารถต้านทานแรงพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นของขวัญที่ของพ่อนะครับที่จะฝากไว้ในแผ่นดินต่อไปครับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ทำได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือทุกคนช่วยกันมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก้อนหินคนละก้อนเนี่ยถ้าเราพูดราคาที่เราใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาลนะแต่คนเป็นร้อยเป็นพันที่เอามาคนละก้อนนะครับจะร้องให้ถึงการเดินตามรอยพระองค์ท่านในเรื่องของความพอเพียงใครมีอะไรเราก็มาช่วยกันทำให้เห็นว่าต่อไปถ้าเราทุกคนรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันนะครับทุกอย่างเราสามารถทำเพื่อพระองค์ท่านได้ทั้งหมดครับค่ะวันนี้นะคะก็มาร่วมมือกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำอยากให้ท่านผู้ว่าช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีหรือว่าพี่น้องประชาชนที่จะร่วมกันถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดินนะคะผมคิดว่าสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีได้ดีที่สุดนะครับก็คือการแสดงออกซึ่งการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาก็คือในวิถีชีวิตประจำวันนะครับเราทำในสิ่งที่ให้มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองคนละเล็กคนละน้อยทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจประชาชนพ่อค้าต่างๆในแนวทางประชารัฐนะครับพลังแห่งความสามัคคีคนละเล็กคนละน้อยจะสร้างบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่ต่อไปครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ได้รับทราบถึงรายละเอียดแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้ลงมือมาสร้างฝ่ายชะลอน้ำร่วมกันกับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลากหลายภาคส่วนนะคะท่านวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณวิชูรัตน์ขอบคุณค่ะท่านคะขอบคุณทุกท่านนะคะหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกันทางผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะซึ่งทางอำเภอแก่งหางแมวก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำซึ่งถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อของแผ่นดินตอนนี้นะคะเจี๊ยบยืนอยู่กับท่านในอำเภอแก่งหางแมวแล้วนะคะคุณทิติเทพบุญยรัตพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็หน่วยงานด้านหลังนะคะที่มาร่วมมือกันเหมือนกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะนายอำเภอคะวันนี้ก็ได้เห็นความร่วมมือนะคะทางด้านนายอำเภอเองค่ะการที่เรามาช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำนี้มีผลดีอย่างไรกับพี่น้องประชาชนครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอกล่าวรายละเอียดของโครงการก่อนนะครับโครงการนี้เราใช้ชื่อว่าโครงการของขวัญของพ่อของขวัญของพ่อเนี่ยหมายถึงของขวัญที่เราทำให้พ่อแล้วก็อีกในนึงคือเป็นของขวัญที่พ่อนะให้กับเราพ่อในที่นี้ก็หมายถึงพระบรมมหา
ภูมิพลอดุลยเดชนะครับแต่วันที่ท่านเสด็จสู่สวรรคตแล้วเนี่ยนะครับหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดก็ทำกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปการจำระลึกถึงหรือว่าการสร้างแสงสีต่างๆนะครับแต่สำหรับแก่งหางแมวเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่พอแค่นั้นนะครับทำแล้วก็หมดแล้วก็สิ้นไปมีแค่ภาพถ่ายไม่เอานะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัดท่านวิทูลศรีนามของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าอำเภอน่าจะมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านั้นฉะนั้นโครงการของขวัญของพ่อเนี่ยเราก็ให้ทุกหมู่บ้านทั้ง66หมู่บ้านเนี่ยคิดว่าอยากจะได้อะไรถ้าพ่อจะให้ของขวัญเราเนี่ยเราจะอยากได้อะไรแล้วถ้าเราจะให้ของขวัญพ่อเนี่ยเราอยากจะให้อะไรนะครับที่ดูมาดูตามพระดำรัสแนวทางของพระจุหัวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นน้ำราชินีเป็นป่างั้นการทำน้ำให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะน่าเป็นประโยชน์ที่สุดอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยเป็นต้นน้ำหลายสายเลยของจังหวัดจันทบุรีแต่ปรากฏว่าฝนตกมาเนี่ยน้ำก็ลงทะเลไปหมดนะครับการมีฝายชะลอน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากฉะนั้นก็เกิดการคิดโครงการของขวัญของพ่อที่จะทำฝายชะลอน้ำตอนนี้ตามโครงการเนี่ยน่าจะมีสัก49ตัวบ้านที่ไม่มีแหล่งน้ำไม่ทำฝายชะลอน้ำเขาอาจจะทำถังเก็บน้ำเขาอาจจะทำศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นหนึ่งอย่างเป็นของระลึกเตือนใจถึงพระองค์ท่านนะครับโดยที่ทุกโครงการเนี่ยไม่ใช้งบประมาณก้อนหินที่บ้านเราไม่มีค่าอะไรนะครับแต่ในวันนี้ก้อนหินของทุกคนทั้งอำเภอเนี่ยเขาก็จะมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นฝายชะลอน้ำของบ้านนี้อาทิตย์หน้าก็จะเป็นบ้านต่อไปบ้านต่อไปเขาก็จะเอาก้อนหินของคนทั้งอำเภอเนี่ยไปร่วมกันทำเป็นฝายชะลอน้ำของบ้านนั้นอีกวนเวียนมาจนกระทั่งครบหนึ่งปีนะหนึ่งปีที่เราจะถวายพระศพเนี่ยเราจะมีบำเพ็ญกุศลพระศพเนี่ยเราก็จะได้ของขวัญของพ่อเนี่ยครบทุกหมู่บ้านครบทุกตำบลทั้งอำเภอผมกล่าวว่าประมาณงบประมาณที่เราไม่ต้องเสียไปแล้วเราได้ฝายชะลอน้ำได้สาธุพระพุทธอย่างอื่นมาเนี่ยน่าจะประมาณ10ล้านอันนี้ก็จะรายงานกระทรวงมหาดไทยให้ทราบแล้วก็ยินดีอยากให้หลายๆพื้นที่ทำด้วยกันนะครับเราก็จะมีของขวัญไว้ดูเพื่อระลึกถึงท่านในทุกที่แล้วก็วันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทางอุทยานเขา15ชั้นทางหน่วยพิทักษ์ป่านะครับทางป่าไม้หน่วยป่าไม้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นายกอบต.รวมกันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นตำบลต่อไปซึ่งเขาจะทำเป็นตำบลไหนก็เราก็จะไปรวมกันอย่างนี้ทั้งอำเภอนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเหมือนกันคือเราก็จะก้อนหินที่ไม่มีค่าของบ้านเราเนี่ยมารวมกันกับเขาถือว่าเป็นก้อนหินที่มีค่าขึ้นมาเพื่อที่จะมาสร้างฝายชะลอน้ำก้อนหินที่อยู่ตามแต่ละที่นะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งกักเก็บน้ำนะคะที่ไหนมีน้ำนะคะตรงนั้นจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะท่านเพคะแล้วก็เวลาจะผ่านไปเนี่ยนะครับฝายนี่ก็จะยังคงอยู่แล้วก็ทุกคนทั้งอำเภอเขามีส่วนคนละก้อน2ก้อน3ก้อนแล้วแต่ในการสร้างฝายนี้แล้วก็เราจะต้องน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านไม่มีวันเสื่อมคลายตราบใดที่ยังเห็นสารสมบัติพวกนี้ทำงานอยู่นะครับน้ำเราก็จะได้มีน้ำทั้งฝ่ายทั้ง49ตัวในคงจะเกิดประโยชน์ต่ออำเภอจำนวนอย่างมหาศาลเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทำให้กิจกรรมในวันนี้นี่เป็นวันคิกออฟเริ่มครั้งแรกนะครับอาทิตย์สัปดาห์ต่อไปก็จะเริ่มในที่อื่นๆอีกทั่วไปนะครับทั้งอำเภอครับสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ตรงบริเวณโดยรอบฝายตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากน้ำตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับจะคำนี้แล้วมันจะได้รับทั้งอำเภอเลยเพราะว่าน้ำจะดันไปแล้ววันหนึ่งก็จะเป็นฝายของบ้านเขาวันหนึ่งก็จะเป็นถังเก็บน้ำที่บ้านเขาโดยที่เขาไม่ได้ใช้งบประมาณแต่ก็ใช้ความพร้อมใจโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์มาไม่ต้องไปซื้อเทียนไม่ต้องไปซื้อของอะไรแค่ขุดก้อนหินขุดก้อนดินจากบ้านตัวเองมาก็มาร่วมกิจกรรมพอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะความร่วมไม้ร่วมมือกันเกิดขึ้นอย่างที่เห็นนะคะคนละไม้คนละมือค่ะก้อนหินแต่ละก้อนก็มาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำได้นะคะในพื้นที่ของตำบลขุนซ่องตัวนี้คือหมู่ที่18นะคะที่มาร่วมมือร่วมใจกันอยากให้ท่านอำเภอช่วยฝากนะคะถึงโครงการดีๆแบบนี้ที่เราจะให้ของขวัญให้กับพ่อของแผ่นดินเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าปิดทองหลังพระปิดไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวทองก็จะล้นมาหน้าพระเองครับครับก็เป็นหลักการที่ว่าทุกคนเนี่ยนะครับพร้อมใจกันมาทำไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องกะนะครับบอกอย่างเดียวว่าเราจะทำของขวัญให้พ่อหรือเราจะทำของขวัญที่จะให้ระลึกถึงพ่อให้เราทุกคนก็พร้อมใจกันมานะครับแล้วก็ไม่เป็นได้ทานหนึ่งเดียวทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับเพื่อพระองค์ท่านเพื่อจะน้อมรำลึกถึงท่านไปตลอดระยะเวลากาลปวสานก็ว่าได้นะครับแล้วก็โครงการนี้มันจะไม่เกิดแค่จุดเดียวมันจะอยู่ทั้งอำเภอแก่งหางแมวนี้นะครับตลอดไป
ผู้ชมคะได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการนะคะที่ร่วมใจกันค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านของท่านในอำเภอแก่งหางแมวนะคะคุณทิติเทพค่ะที่มาพูดคุยกันด้วยขอบคุณท่านค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นกำลังสำคัญค่ะทางผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อค่ะทุกคนรักในหลวงแล้วผมเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนไม่รักในหลวงหรอกแล้ววันนี้พวกเรารักในหลวงทำเรื่องที่ในหลวงรัก 4,000 ประโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้พวกเราช่วยกันหยิบมาทำคนละเรื่องคนละเรื่องเพื่อถวายให้ในหลวงที่เป็นที่รักของเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อของในเรื่องการสร้างฝ่ายชะลอน้ำทางท้องที่ท้องถิ่นนะคะก็มีส่วนร่วมนะคะแต่ที่สำคัญก็จะเห็นว่ามีอย่างที่บอกไปมีพี่น้องประชาชนมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วมด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มายืนอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะวานะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะคะที่ตำบลขุนซ่องค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนายกค่ะสวัสดีครับเรียนถามท่านนายกในพื้นที่เลยนะคะอบต.ขุนซ่องค่ะตรงนี้เราได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในหมู่นี้ยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับที่คิดโครงการถวายทำดีเพื่อพ่อขึ้นมานะฮะเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับเนื่องจากพระองค์ท่านดำริไว้ว่าน้ำกับป่าต้องอยู่ด้วยกันนะครับพวกเราคิดเหมือนกันแต่ที่นี่ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอทำเลยผมพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วท้องถิ่นนี่ก็ดีใจนะครับถ้าได้ทำอันนี้มานะครับของอำเภอแก่งแมวเรา66หมู่บ้านนะครับนายอำเภอท่านเชิญประชุมแล้วก็ให้มาทำฝายวันนี้เป็นตัวแรกของอำเภอแก่งหางแมวโดยเฉพาะในตำบลขุนซ่องของเรานะครับก็รู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่เรามีโอกาสที่จะทำดีเพื่อพ่อจริงๆแล้วเราก็ทำมาตลอดนะครับโดยโครงการพระราชดำริเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลูกบ้านผมทำมาตลอดนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ภูมิใจที่สุดนะครับที่ทั้งอำเภอ66หมู่บ้านเนี่ยมารวมกันมาสร้างฝายถวายพ่อนะครับวันนี้นะครับก็ทางของผมก็ประชุมลูกบ้านขอให้เอาหินมาที่เห็นเนี่ยเอาหินเนี่ยมาคนละก้อนห้ามต่ำกว่า1ก้อนจะเอามาเป็นกระสอบก็ได้อะไรก็ได้ใส่รถมากองไว้แล้วเมื่อวานเราก็ทำกันไปชุดแล้วทำตรงนี้นะครับเพราะวันนี้ท่านผู้ว่ามานายอำเภอมาแล้วก็มีทหารมาช่วยก็66หมู่บ้านก็ลงมาตรงนี้หมดเลยครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราทำกันมา2วันแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่พวกเราภูมิใจที่สุดนะครับที่เราทำสร้างความดีมาตลอดนะครับเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยคลองวังตะโหนดของเราเนี่ยสังเกตดูปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่มีเลยนะครับแบ็คโคเนี่ยเดินขุดคลองเอา10ล้อเดินได้เลยนะครับขุดในคลองหาน้ำกันนะครับมาปีนี้ก็ได้ท่านผู้ว่ากับนายอำเภอท่านนำความคิดอันนี้มาแล้วมาให้ชาวบ้านช่วยกันเรามาเนี่ยเรามาด้วยใจนะครับมาด้วยใจเอาหินมาคนละก้อนเอาข้าวมากินกันเองนะครับเมื่อเที่ยงเนี่ยเอาหุงข้าวหุงปลามากินเองเมื่อวานก็เหมือนกันนะครับนะค่ะแล้วฝ่ายชะลอน้ำตรงนี้อย่างที่ท่านนายกได้บอกไปก็คือสามารถที่จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะคะในตำบลนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะต้านภัยแล้งในตำบลนี้ด้วยได้เหมือนกันก็ได้ฮะได้ระดับหนึ่งนะครับภัยแล้งก็ได้ระดับหนึ่งที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันแรงมากต้นไม้นี่ยืนตายนะครับอย่างเงาะทุเรียนมังคุดเนี่ยตายกันไปแถวหมดนะครับปีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแรงเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ปีนี้ก็โชคดีว่าเรามีโครงการนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อทำเพื่อพ่อของเรานะครับฝ่ายตรงนี้เป็นฝ่ายเหมือนก็เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายต้นแบบนะที่สร้างขึ้นมาฝ่ายแรกครับนะคะแล้วจะมีช่วงไหนต่อๆไปนะท่านต่อไปก็คือตำบลพะวานะครับอย่างนายกเทศมนตรีพะวาเนี่ยยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยต่อไปตำบลพะวาตำบลสามพี่น้อง
แล้วก็ตำบลเขาวงกตแล้วก็ตำบลแก่งนะครับของเรามี5ตำบล66หมู่บ้านนะทุกตำบลจะทำกันแบบนี้แหละครับในส่วนของทางตำบลขุนซ่องนะคะในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะวาก็จะต้องมีการสร้างฝ่ายแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วยวันนี้ก็มาช่วยขุนซ่องก่อนนะเดี๋ยวทั้งหมดก็จะไปช่วยกันพร้อมกันทำงานในนามของอำเภอนะไม่ได้แยกตำบลนะครับก็คงจะทำนองเดียวกันเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ก่อนที่น้ำจะหมดไปนะฮะตอนนี้น้ำยังไหลอยู่ก็เริ่มที่จะทำได้นะแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์ผลดีในการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ครับค่ะและทางของเทศบาลตำบลพะวาค่ะท่านคะเราได้มีจุดที่จะทำเป็นฝ่ายชะลอน้ำเราได้คิดไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องทำตรงไหนคิดไว้หมดแล้วนะคิดไว้หมดแล้วนะว่าจุดไหนที่มีการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะแล้วก็พี่น้องประชาชนเองต่างๆนี่นะฮะก็จะต้องมาช่วยกันเหมือนที่นี่นะครับก็คงจะเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาเปิดเหมือนกันแล้วก็ท่านนายอำเภอนะทุกภาคส่วนต้องมาร่วมกันรวมทั้งทหารด้วยนะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะที่ดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยคมเกลียวกันรักกันนะแล้วช่วยกันนะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะที่ในภาวะเป็นอย่างนี้นะฮะความร้อนต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่า2พื้นที่นี้คือเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของทางนายกท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะวาก็มีการปลูกผลไม้ปลูกยางอะไรด้วยใช่ไหมคะเหมือนกันเหมือนกันพื้นที่ในเพลิงแก่ของแมวก็เหมือนกันหมดคล้ายๆกันยางบาราแล้วก็สวนผลไม้ทางการก็มีแจกตอนนี้เองเนี่ยยางราคาตกก็พี่น้องประชาชนก็หันไปปลูกเรื่องพืชสวนมากขึ้นเพราะนั้นก็ต้องใช้น้ำมากขึ้นนะเพราะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำหลายๆตัวทำให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเพื่อที่จะช่วยกักเก็บน้ำเป็นห่วงๆเป็นช่วงๆไปครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างนึงเลยคือชาวบ้านพอเราไปบอกชาวบ้านเนี่ยมาทำความดีเพื่อพ่อกันเนี่ยเขาบอกต่อๆกันไปนะที่เห็นเนี่ยเขาบอกต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นพอ.บอกต่อๆไปก็มากันเต็มหมดที่เห็นเนี่ยนะครับมาโดยที่ว่าไม่คาดคิดอ่ะเมื่อเช้าผมมาโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็อดน้ำตาไหลไม่ได้นะไม่ต้องบอกมากเลยว่าทำความดีเพื่อพ่อกักฝายน้ำเอาไว้ที่พ่อดำริเอาไว้นะครับค่ะถ้างั้นช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องในพื้นที่ตรงนี้เรามีฝ่ายชะลอน้ำแล้วนะคะท่านนายกคะตัวนี้เราก็ต้องมีการช่วยกันดูแลในพื้นที่ที่มีฝ่ายชะลอน้ำด้วยครับก็ตัวนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องในตำบลขุนซ่องหรืออำเภอแก่งแมวทั้ง66หมู่บ้านนะครับเราก็ช่วยกันรักษาน้ำช่วยกันรักษาป่าเพื่อให้น้ำกับป่าอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าทางตอนบนนี่ก็ถ้าเรารักษาน้ำไว้เนี่ยยกตัวอย่างสัตว์ป่าช้างเนี่ยพื้นที่แก่งแมวเนี่ยช้างเยอะนะครับถ้าเรารักษาน้ำได้เนี่ยช้างก็จะได้ออกไม่ออกมารบกวนพวกเรานะครับนะก็ช่วยกันรักษาไว้นะครับโดยเฉพาะต้นไม้นะถ้ามีต้นไม้ก็น้ำก็ไม่ไปไหนนะครับมีน้ำแล้วก็ต้องมีป่านะคะป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะและในส่วนของในพื้นที่นี่นะคะที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านคือจะมีท่านกำนันเนาะที่คอยดูแลชาวบ้านในพื้นที่ด้วยแต่ท่านพูดถึงฝ่ายชะลอน้ำตรงนี้นี่นึงค่ะเราจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องในพื้นที่ของหมู่นี้ยังไงบ้างคะท่านก็วันนี้นะครับในส่วนของกำลังพี่บ้านของอำเภอแก่งทั้งอำเภอนะครับทั้งอำเภอเราได้รวมกันทั้ง66หมู่บ้านนะครับที่เรามาร่วมกันทำฝ่ายชะลอน้ำในโครงการของฝันของพ่อนะครับโดยการนำของท่านว่าการนำแล้วก็ต้องท่านอำเภอนะครับฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายตัวแรกของอำเภอนะครับที่มาเริ่มทำของตำบลซ่องเราครับ18นะครับเป็นลำคลองของคลองมาตะหนวดนะครับก็คนที่ได้รับก็คือการชะลอน้ำให้ไหลช้าลงเพราะว่าคลองเนี่ยเป็นคลองต้นน้ำนะครับที่จะไหลลงผ่านทั้งอำเภอแก่งอำเภอนายอามอำเภอท่าใหม่นะครับเมื่อปีแล้วก็แห้งนะครับแห้งเนื่องจากมันวิกฤตเรื่องของภัยแล้งแต่ปีนี้เรามีการเตรียมการนะครับก็น่าจะได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าในสองภาคคลองเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านทำสวนผลไม้นะครับเนื่องจากอย่างที่ท่านนายกพูดว่า
ยางตกต่ำก็มีการโค่นสวนยางลงออกมาหนึ่งวันนี้ก็มาปลูกพืชสวนทดแทนนะครับก็คงจะได้ประโยชน์ในการทำฝายทางนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นฝายที่มีประโยชน์ในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำด้วยนะคะกักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะก็ค่อยใช้น้ำไปเรื่อยๆจนถึงภาวะภัยแล้งนี่คืออาจจะบรรเทาตรงนี้ได้มากพอสมมากได้มากนะคะในการที่จะรักษาภัยแล้งตรงนี้ด้วยวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะที่มาให้ข้อมูลที่สร้างฝายชะลอน้ำฝายที่เกิดประโยชน์เป็นของขวัญให้กับพ่อของแผ่นดินนะคะในการที่เราจะมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในครั้งนี้ขอบคุณท่านนายกนะคะท่านกำนันแล้วก็ท่านรองค่ะค่ะผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปพร้อมผู้ร่วมรายการทุกท่านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ